ับคุณผู้ชมผมหนุ่มกัญชาขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนกระแสและกระแสในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นกระแสหรอกครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนเข้ามาที่รายการนะครับเป็นเรื่องของนักเรียนชายที่ประพฤติพฤติกรรมที่ไม่มีระเบียบแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมากไปชมเหตุการณ์พร้อมกันครับพาดลาดเอาเครื่องป้าสองสิบแล้วก็สองป้าใครอ่ะทำไมมาทำแบบเนี้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะใช่ป้าไม่มีมารยาทเลยทำไมต้องใส่แถวด้วยโอ้ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทนายแต่ก็พูดไปคุณผู้เสียหายครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะก็คือหนูกำลังต่อแถวซื้อเฟรนฟรายอยู่แล้วเขาเดินมาจากข้างหลังพามาแซงแถวพวกหนูซึ่งพวกหนูไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเลยค่ะหนูรู้สึกว่าการกระทำนี้มันไม่โอเคคุณผู้กรณีครับคุณจะแก้ต่างจากสิ่งที่เขาพูดไหมครับไม่คุณคิดว่าการกระทำของคุณเนี่ยผิดไหมครับไม่คือคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้สึกผิดต่อผู้เสียหายเหรอครับใช่คุณนายตายครับคุณคิดเห็นยังไงกับกรณีนี้ครับส่วนตัวดิฉันนะคะคิดว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําที่ค่อนข้างที่จะไม่มีระเบียบวินัยค่ะแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมค่ะถึงแม้ว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงมากแต่ว่าก็เป็นการกระทําที่ไม่ควรที่จะนําเป็นแบบอย่างค่ะแล้วผลของการกระทํานี้เนี่ยเสียหายยังไงครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยถ้าว่าด้วยเรื่องตามกฎหมายนะคะจะผิดในทางมาตราแม่กอกาค่ะว่าด้วยเรื่องการทำผิดกฎระเบียบวินัยและการไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็คือจะได้รับโทษเป็นโทษที่ทนายลืมแป๊บนึงนะคะแบบนี่ครับนี่ครับเนื้อหามันค่อนข้างที่จะเยอะโทษที่จะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นจำวัดไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็โดนปรับเป็นเงินจำวัดนี่ภาษาไม่ใช่หรอครับจำผิดด้วยค่ะเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะแล้วก็ปรับเงินสดเป็นจำนวน2บาทค่ะคุณผู้กรณีครับหลังจากฟังผลเสียหายที่รุนแรงแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ทำการทำที่แย่ของหนูไปแล้วคุณอยากจะกล่าวขอโทษผู้เสียหายไหมครับก็อยากขอโทษคุณผู้เสียหายครับคุณยกโทษให้เขาไหมครับก็เวรยำระงับด้วยการไม่จองเวรนะคะให้อภัยก็ได้ในคำพูดที่อิมแพคมากนะครับขอเชิญผู้เสียหายและผู้กรณีครับจับมือทนายด้วยนะคะทนายจำบทดีกว่าครับจับมือยุติปัญหาทั้งหมดครับและหวังว่าจะไม่เกิดอะไรแบบนี้อีกผมกระแสวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ EP ต่อไปมีกระแสอะไรเจอกันใหม่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแก้มค่ะชื่อไผ่ค่ะวันนี้นะคะที่ฉันมีคำถามมาถามค่ะว่ารู้สึกยังไงคะเวลาซื้อของที่โรงอาหารแล้วโดนแซงคิวอะค่ะโกรธมากค่ะลอยมากน้องอะคะแย่มากค่ะมันรอนานมีความในใจอยากจะบอกคนที่แซงไหมคะพูดได้เหรอ คือแบบขัดต่อแถวบ้างอย่าแซงตามนั้นค่ะขอบคุณค่ะนี่มีคำถามมาถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเวลาซื้อของแล้วโดนคนแซงรู้สึกรู้สึกว่าเขาไม่มีมารยาทครับงงครับแซงทำไมครับ แล้วมีความในใจอยากจะบอกพวกที่ชอบแซงแถวไหมว่าแซงทำไมเจอได้ที่ไหนคะที่ไหนพี่กัดหลังห้องน้ำ ขอบคุณค่ะ